ท่านพี่น้องผู้ที่ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับขอเน้นย้ำตักเตือนพวกเราทุกคนให้มีความยำเกรงที่แท้จริงนะที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาความยำเกรงถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งในการดำรงชีวิตบนดุนยาใบนี้อันแสนสั้นที่เราทุกคนนั้นจะต้องจากมันไปและเราขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราจากไปพร้อมกับความยำเกรงที่แท้จริงเพื่อเราจะได้มีชีวิตที่ปลอดภัยชีวิตที่มีความสุขและเป็นชีวิตที่ถาวรตลอดกาลพี่น้องผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสในซูเราะห์อัลอะห์ซาบอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูซุกุรุลลอฮะซิกรอนกะซีรอوسببوه بقرة وعصيلة โอ้บรรดาผู้ที่มีอีมานแล้วทั้งหลายให้จงทำการรำลึกนึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาที่เป็นการรำลึกวิกรันกะฟีรอรำลึกถึงอัลลอฮฺอย่างมากมายและจงแซ่ซ้องสดุดีต่อพระองค์ทั้งในเวลายามเช้าและในเวลายามเย็นพวกอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลายังได้ตัดเอาไว้ในซูเราะห์อาลอิมรอนالذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم บรรดาผู้ที่เขารำลึกถึงอัลลอฮ์ทั้งในสภาพที่เขายืนเขานั่งและบนสีข้างของพวกเขาและอัลเลาะห์ตะอาลายังได้ตรัสไว้ในซูเราะห์อัรรอดว่าอัลลซีนาอามะนูวะตัตมะอินนุกุลูบุฮุมบิซิกริลลาห์อะลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบบรรดาผู้ศรัทธาที่หัวใจของพวกเขานั้นมีความสงบนิ่งบนการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพึงทราบไว้เถิดว่าการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลานั้นทำให้บรรดาดวงจิตทั้งหลายนั้นมีความสงบและอัลลอฮ์ตะอาลายังได้ตรัสไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ว่าฟัซกุรูนีอัซกุรกุมวัชกุรูลีวะลาตักฟุรูนท่านทั้งหลายจงรำลึกถึงข้าอัลลอฮ์เถิดและข้าอัลลอฮ์ก็จะนึกถึงพวกเจ้าจงขอบคุณข้าและอย่าได้ทรยศพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับมีชายคนหนึ่งมาถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัยยุลอิบาดะห์อัฟฎอลดะเราะจะตันอินดัลลอฮิยามัลกิยามะห์ชายคนนี้มาถามท่านรอซูลว่าการทําอิบาดะห์อะไรที่เป็นอิบาดะห์ที่จะมีสถานะตําแหน่งที่สูงที่สุดณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จึงได้กล่าวตอบชายผู้ถามนี้ว่าอัซซากิรูนะกะซีรอนวัซซากิรอตบรรดาชายบรรดาหญิงที่เขารำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้กล่าวไว้อีกว่ามะตะลุลลซียัซกุรุร็อบบะฮูวัลลซีลายัซกุรุฮูมะตะลุลฮัยวัลมัยยิตเปรียบอุปมากับคนที่รับลึกนึกถึงอัลลอฮ์กับคนที่เขาไม่รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์มะซลุลฮัยวัลมัยยิตเปรียบเสมือนอุปมาดังเช่นคนเป็นกับคนที่ตายไปแล้วและในหะดีษอีกบทหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ว่าอะลาอุนบิอุกุมฉันไม่ได้บอกพวกท่านให้ทราบดอกหรือว่าบิคอยรีอามาลิกุมการงานต่างๆที่ดีที่สุดว่าอัสกาฮาอินดามาลิกิกุมง่ายณที่เจ้าของณที่ผู้มีอภิสิทธิ์บนตัวพวกท่านทั้งหลายนั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัรฟะอิฮาฟีดะเราะจาติกุมและเป็นการยกสถานะให้พวกท่านทั้งหลายนั้นสูงส่งว่าไคลรุกุมและเป็นสิ่งที่ดีแก่พวกท่านมินอินฟากิซะฮับวัลฟิดดะห์ดีกว่าประเสริฐกว่าการบริจาคเหรียญทองและเหรียญเงินวะคอยรุกุมมันอัลตาวกะอดูวะกุมฟะตัดริบูอานาคุมวะยัดริบูอากานะกุมและดียิ่งกว่าพวกท่านไปเจอศัตรูของพวกท่านและต่างฝ่ายต่างฟันต้นคอซึ่งกันและกันนั่นหมายถึงการสู้รบปะทะกันอย่างดุเดือดกอลูบะลาเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็กล่าวว่าไม่ทราบครับกอลาตะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวว่าซิกรุลลอฮิตะอาลาการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งอัลกุรอานและหะดีษพี่น้องครับจึงเป็นสิ่งที่
เป็นการประมวลภาพโดยรวมว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากวะละซิกรุลลอฮิอักบัรการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่วันนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอยากจะบอกกับพี่น้องว่าวันนี้พี่น้องเคยทำอย่างนี้หรือไม่เป็นการซิกรุลลอฮ์อีกลักษณะหนึ่งที่ถือว่าถ้าอินชาอัลลอฮ์พี่น้องได้มีโอกาสทำสิ่งนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่พี่น้องใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ตะอาลามากที่สุดนั่นคืออัลคุลวะตุอิลลอฮ์การอยู่ลำพัง2ต่อ2กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลคุลวะตุอิลลอฮ์การอยู่เพียงลำพังระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคําว่าอัลคุลวะยะนี่ความหมายคือฮิยะอิตติอาดอันอินซานอัลอายุดิลคอลกิวัลจุลูสมะอัลลอฮ์วะมุญานะวะมุนาญาติบิดดุอานั่นหมายถึงการที่คนคนหนึ่งนั้นได้ปลีกตัวออกจากสายตาของผู้คนทั้งหลายและเขาก็นั่งกับอัลลอฮ์และมุ่งมั่นไปยังพระองค์ด้วยกับการวิงวอนขอดุอาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนั่นหมายถึงว่าช่วงเวลาที่เราอยู่คนเดียวลำพังและในขณะนั้นเราก็รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นช่วงเวลาที่เรากับพระองค์นั้นใกล้ชิดกันอย่างมากที่สุดพี่น้องครับบรรดานักวิชาการก็จึงได้ให้มารยาทที่ควรจะกระทำอัลคุลวะดังต่อไปนี้ประการที่หนึ่งจะต้องนิยตุลคุลวะอิลลอฮ์บิลกัลจะต้องใช้หัวใจเจตนารมณ์ในการที่จะอยู่เพียงลำพังกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่สองข้อลิสตันลิวัจฮิลละจะต้องมีหัวใจที่มีความบริสุทธิ์นั่นมีความอิคลาสประการที่สามอัลลาตะกูนะอัลคุลวะมาอัลลอฮ์ซะบับฟีอิชติฆอลอัลอับอันวาจิบาติการอยู่ลำพังในวันนั้นของเรานั้นจะต้องไม่อยู่ในสภาพที่เรามีความจำเป็นที่เราต้องเข้าหาอัลลอฮ์เช่นลูกเราเจ็บป่วยเช่นเรามีปัญหาต่างๆแน่นอนก็เป็นสิ่งที่ดีมากในการที่เราจะขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์นั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่อยากจะให้วันนี้เราไม่มีอะไรขอต่ออัลลอฮ์แต่เราอยากจะใกล้ชิดอัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์จริงๆอยากพบอัลลอฮ์อยากรำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยการกล่าวตัสบีฮ์ด้วยการละหมาดวันนี้เราไม่ได้ทำสิ่งใดมีเรื่องจำเป็นเรื่องทุกข์เรื่องร้อนเรื่องอยากได้วันนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาอื่นที่ดีมากๆที่เราอียะกะนะอ์บุดูวะอียะกะนัสตะอีนอัลลอฮ์ตะอาลาที่เราอิบาดะห์และอัลลอฮ์ตะอาลาที่เราขอความช่วยเหลือแต่คุณวะที่จะเกิดขึ้นในขณะนี้เป็นวันที่เราจะอยู่กับอัลลอฮ์จริงๆประการต่อมาพี่น้องครับการคุลวะประการที่4ต้องคอชยะตุลลอฮ์จะต้องมีความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างอัลลซีนยักชาวบะฮุมอัลลซีนยักชาวนะร็อบบะฮุมบิลไวบีคนที่เขาเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ในสภาพที่มีความเร้นลับนั่นคือแม้ว่าเราไม่เห็นอัลเลาะห์ตะอาลาก็ตามแต่เรากลัวอัลเลาะห์เสมือนว่าเราอยู่กับอัลเลาะห์เห็นพระองค์ด้วยกับการสำนึกในความเป็นบ่าวที่อ่อนแอของเราในวันดังกล่าวประการที่5ให้เราปกปิดเอาร้อยอย่างสวยงามปกปิดเอาร้อยแต่งกายให้ดีให้เรียบร้อยประการที่6อันยักซุรุลอับมินัสศอลาถ้าทำได้ในขณะวันนั้นให้เราตั้งใจคุนวะกับอัลเลาะห์ด้วยการมากด้วยการละหมาดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและช่วงเวลาที่คุนวะที่หลายคนทำอยู่แล้วแต่หลายคนอาจจะไม่ได้มีเจตนาในการที่จะอยู่ลำพังกับอัลเลาะห์นั่นคือการยืนละหมาดกิยามุลไลเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนทั้งหลายจางหลับแล้วก็อยู่ในบนเตียงของพวกเขาอย่างสุขสบายแต่เราตื่นมาเพื่อจะคุ้นวะตุนมาอัลลอฮ์ตื่นมาเพื่อละหมาดและในสภาพที่ไม่มีอะไรที่มันจะครบไปในเรื่องของการซิกรุลลอฮ์ทั้งกอลบียะห์กอลิยะห์ฟิอลิยะห์กอลบียะห์ของเราหัวใจเราเนียดละหมาดเพื่ออัลลอฮ์กอลิยะห์ของเราอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่วัจญาตุฉันขอพินหน้าของฉันไปอัลลอฮ์พระองค์อินนัสลาติวะนุสุกีวะมะฮยายะวะมะมาติลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอาซูเราะห์ฟาติฮะห์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนชมเชยอัลลอฮ์อัรเราะห์มานอรีมสรรเสริญพระองค์มาลิกยอมิดดีนเสร็จแล้วเราไปรูกัวซุบฮานะร็อบบิลอะซีมอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วด้วยการรูกัวต่ออัลลอฮ์ด้วยความคุลวะตุนมาอัลลอฮ์ซะมีอัลลอฮุลิมัลฮัมิดะห์ลงก้มสุญูดและไม่มีสภาพใดที่เราตาบอกว่าบ่าวจะใกล้ชิดกับฉันมากที่สุดในสภาพที่เขาทำการสุญูดสุบฮานะร็อบบิลอะลามหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮ์ผู้ทรงสูงทรงสุญูดและกล่าวด้วยการคุลวะตุนมาอัลลอฮ์สุบฮานะร็อบบิลอะลาทำอย่างนี้ของเราในทุกอิริยาบถนึกทุกขั้นตอนที่เรากล่าว
และทุกครั้งที่เราอ่านบทริกรุลลอฮ์ของเราลิ้นของเราหัวใจของเรามันเป็นความงดงามมันเป็นความสงบมันเป็นการคุลวะตุนอัลอับดุมาอัลลอฮ์ในสภาพที่ไม่มีใครอยู่กับเราแล้วในสภาพดังกล่าวเราอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับและสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมากที่สุดที่ใครเคยทำหรือใครอาจยังไม่เคยทำพี่น้องครับแม้แต่พี่น้องติดอยู่ในรถคนเดียวเดินทางคนเดียวพี่น้องสามารถเนียดคุลวะตุนมาอัลลอฮ์ระหว่างขับรถไปสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในการคุลวะตุนมาอัลลอฮ์พี่น้องอยู่ในห้องคนเดียวเนียดคุลวะตุนมาอัลลอฮ์ด้วยการกล่าวตัสบีฮ์พี่น้องจะละหมาดแต่อย่างที่บอกแล้วว่าไม่มีช่วงเวลาใดที่มันหอมหวานมากที่สุดของคนซอลิฮีนมากไปกว่าการยืนกิยามมุลไลละหมาดรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับสิ่งที่ได้การคุลวะตุนมาอัลลอฮ์ทำให้เรานั้นสามารถที่จะขจัดไล่ชัยฏอนออกจากตัวเราไปให้ห่างไกลประการที่สองพี่น้องครับมันจะสามารถขจัดความทุกข์ความยากลำบากความวิตกกังวลออกจากหัวใจของบรรดาคนที่คุลวะตุนมาอัลลอฮ์ประการที่สามพี่น้องครับมันจะยัจลิบุริสกะมันจะเพิ่มพูนริสกีของเราและประการสุดท้ายตะกอรุบอัลอับดุมินัลลอฮ์เป็นการใกล้ชิดของบ่าวที่มีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับไม่มีใครครับที่ได้เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์และงดงามที่สุดที่เราได้เล่าและก็สืบทอดกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่าว่าไม่มีบุคคลใดที่จะยืนละหมาดจนเท้าบวมทำไปทำไมล่ะทำไปเพื่ออะไรล่ะทั้งๆที่ถูกให้ลบล้างความผิดตั้งแต่ก่อนหน้าและในอนาคตนั่นคือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านยืนกิยามุลไลล์ในสภาพที่อ่านอัลกุรอานด้วยความคูชัวของท่านท่านยืนจนเท้าของท่านนั้นบวมจึงเป็นรายงานถึงบุรุษผู้ที่เป็นซัยยิดุลอัมบิยาเป็นนายของบรรดานบีทั้งหลายเป็นอุลุลอัซมีเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่ทำงานดะวะห์อดทนมากที่สุดหรือการรำลึกในสภาพของซินนูนหรือนบียูนุสอะลัยฮิสสลามท่านอยู่ในท้องปาวานท่านรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วกล่าวถ้อยคำว่าลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนนบียูนุสกล่าวดุอาบทนี้ด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยหัวใจของท่านลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนเป็นถ้อยคำที่พี่น้องครับเราอาจจะซิกรุลลอฮ์กันอยู่แล้วเราอ่านละหมาดกันอยู่แล้วเราอาจจะอ่านถ้อยคำมากมายแต่วันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่พี่น้องอยากจะให้พวกเราได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดไม่มีอะไรที่ใกล้ชิดมากกว่าการขอดุอาวะอิซาซะอะละกะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบใกล้ชิดเขาไม่มีสภาพใดที่บ่าวใกล้ชิดอัลลอฮ์มากกว่าขณะที่เขาสุญูดและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกกับเราถึงความยิ่งใหญ่ผลตอบแทนของการที่เรานั้นได้ซิกรุลลอฮ์และเป็นสิ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องรวมทั้งตัวผมด้วยวันนี้ให้ลิ้นของเรานั้นรสบันชุ่มฉ่ำด้วยกับการซิกรุลลอฮ์ถ้อยคำง่ายๆเราเริ่มต้นง่ายๆละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์แค่100ครั้งบันทึก 1,000 ความดีงามซุบฮานัลลอฮ์เป็นสิ่งที่อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับให้เราได้ทุกอิริยาบถของเราที่เราสามารถหลุดถ้อยคำอัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์บารอกัลลอฮ์หลากหลายที่มันผ่านเข้ามาชีวิตของเราสิ่งดีมาชาอัลลอฮ์รายรับบารอกัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นสิ่งที่เราได้กล่าวรำลึกแต่ถ้าเราสามารถที่จะอยู่ลำพังคนเดียวแล้วตั้งเจตนารมณ์อย่างที่ผมบอกกับพี่น้องหัวใจบริสุทธิ์วันนี้เราไม่ได้มีอะไรจำเป็นเหมือนกับบางคนขออนุญาตไม่มีอะไรไม่มามัสยิดหลายคนไม่เคยเดือดร้อนไม่เข้าหาอัลลอฮ์ไม่ใช่ปัญหาเป็นสิ่งที่ดีเพราะเราจะไม่พึ่งพาใครแต่อยากจะให้วันนี้เรามาด้วยความเป็นบ่าวมาชูกรขอบคุณที่พระองค์ได้สร้างเรามาให้อยู่ในอิดายะที่ถูกต้องอิดีนัสซิรอตันมุสตะกีมขอบคุณกับความเมตตาขอบคุณกับสิ่งมากมายที่มันหล่อเลี้ยงในความเป็นผู้ศรัทธาของเราให้ดำเนินชีวิตอยู่อย่างถูกต้องและปลอดภัยและเป็นการสำนึกในการที่เราได้แสดงออกถึงความเป็นบ่าวที่เราฟัสกูรูนีอัชชุรกุมจง
รำลึกนึกถึงข้าเถิดนะครับฟัสกุรุนีอัชกุรกุมวัชกุรุลีและจงขอบคุณข้าอัลลอฮ์วะลาตักฟุรูนก็ขอให้พวกเราทุกคนนั้นให้เป็นคนหนึ่งที่ได้อยู่ในบุคคลที่หนึ่งใน7ร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ว่าวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆอีกแล้วพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายวันที่ชายคนหนึ่งเขารำลึกนึกถึงอัลลอฮ์คอลิยันฟาซัตไอนาฮูลำพังรำลึกถึงความยิ่งใหญ่แล้วล้นไปด้วยน้ำตาของเขาจากดวงตาทั้งสองที่เขาเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้เราเป็นคนหนึ่งที่รำลึกถึงอัลลอฮ์เกรงกลัวอัลลอฮ์ล้นน้ำตาเกรงกลัวว่าเราจะรอดหรือไม่รอดเราจะได้เข้าหรือไม่ได้เข้าเราสำนึกอยู่ตลอดเวลาและเราจะได้เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในร่มเงาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลุกอลีฮาซาวะสตักฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม